สวัสดีครับพบกับรายการนิคมชมชิมนะครับวันนี้มาทำยำกับเลี้ยงพี่น้องอานี่เป็นแม่ค้านี่กับยำนี่จะเป็นยำวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ยำวุ้นเส้นคุณอามาบรรยายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างคือสูตรนี้ญาติบอกว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปก่อนอื่นเราไปยำไปลวกเส้นกับอาก่อนปะนี่ดูจากหุ่นแม่ค้านะครับนี่กำลังลวกเส้นคือประสบการณ์การทำไม่ต้องห่วงครับขนมกุ้ยช่ายกล้วยทอดเนี่ยขายมาหมดแล้วครับแล้วก็ลูกค้าติดเยอะเลยนี่เป็นถือว่าบอกต่อสูตรด้วยนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนลวกเส้นนะครับนี่คนกรุงเทพนะครับวันนี้มาเยี่ยมแม่ที่ศรีสะเกษนี่แม่ก็นั่งรอกินอยู่ญาติพี่น้องนะครับมีกับข้าวกับปลาวันนี้ครับเป็นน้ำยาป่าขนมจีนแกงขี้เหล็กแล้วก็แกงเห็ดไปกลางวันเลยนี่แกงเห็ดเครื่องแช่อุ่นเส้นไว้ห่อใหญ่เลยเชฟมาจากไกลเชฟมาจากตลาดน้อยเลยวันนี้ถือว่าได้ดูสูตรยำอุ่นเส้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับมีกุ้งหมูยอหมูสับแล้วก็3อย่างวันนี้แค่ใส่3 อย่างก็วุ้นเส้นมีผักยำก็มีหอมหัวใหญ่ใช่หัวใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกบดอันดับแรกนะครับนี่อันดับแรกน้ำมะนาวรสดีน้ำปลาชูรสนะครับใส่นี่ปรุงรสหน่อยนึงไปทานด้วยน้ำปลาอันนี้พริกนะครับลงพริกก่อนแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำมะนาวจะอากาเอาทั้งนั้นเลยกาเอาทั้งนั้นครับอากาเอาเพราะมันทำมันชำนาญแล้วไงไม่ได้ต้วงคือเขาไม่ได้ต้วงครับเพราะจะกาเอาว่าเราทำที่ไหนใส่รสดีเข้าไปมูซักไม่อ่านเอาตาพี่ไม่อ่านเนี่ยถ้าพี่ถึงนอกล่ะเอามาตักมูซักไปกันเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าแม่ค้ากล้องมากาเอาไม่ได้ตวงพอชินแล้ว30 ปีอ่ะเอามา30 ปีที่ทำขายของมาเนี่ยยำก็เคยขายนะครับขายยำก่อนมาขายกุ้ยช่ายคู่กันแต่กุ้ยช่ายนี่รสเด็ดมากนะครับโอ้โหได้กินแล้วสุดยอดนี่การันตีได้นี่น้ำยำนี่หมูสับเนี่ยใส่น้ำสับหมูยำใส่หมูสับใส่น้ำยำน้ำซุปป่ะเออน้ำซุปหมูสับใส่น้ำซุปด้วยหมูสับแล้วก็จะมีน้ำตาลใส่น้ำตาลตับน้ำตาลเปรี้ยวหวานมีกับน้ำตาลนี่เป็นสูตรกาเอาแบบบ้านๆนะครับทำกินเองกันเพราะว่าทำชินแล้วขายมาก่อนแหละความชินเอาไปทำกันความชินก็กาเอาคนเบาหวานก็ใส่นิดเดียวแล้วแต่ชอบเออบางคนก็บอกเธอไม่ใส่น้ำตาลรสจัดไปดิจ้าแล้วรสจัดถ้าก็เติมได้ถ้าก็เติมได้ใส่กุ้งอันนี้ถ้าก็ใส่ที่หลังใส่หุ้นเส้นยาวไปเลยนะวันนี้ยังตัดเอาตอนนั้นก่อนที่มันจะได้มันยาวมากมันจะตัดไปทางยาวมันยาวเขาก็กล้าเขาก็ย่ำพอกินเขาย่ำหลายมันอืดย่ำขายก็ย่ำทีละถ้วยอยู่แล้วเขามาสร้างกับจังย่ำไม่ได้ย่ำไว้ขาไม่ได้ย่ำไว้แบบนั้นน้ำซุปนี่หมูสับนี่ต้องใส่น้ำซุปเนาะใส่กับน้ำซุปกับหมูสับไปเลยต้มน้ำซุปใส่หมูสับแล้วก็ใส่ผักตั้งโอหอมใหญ่ที่จริงมะเขือเทศก็มีใส่แต่ไม่ได้ใส่มันจะมีแค่นี้แหละยำโอ้สีสวยมากเลยบางทีก็ย่ำกระเชษถ้ากระเชษอ่ะถ้ากระเชษกับข้าวสังกับใส่จังกระเชษจะสอนไม่ชิมสอนมากนี่ชอบราชการของนอนเนี่ยอันมาพ่อกระเติมขนาดนะกะเพราะว่าอ้ากะเอาทางนั้นเพราะอ้าชินแล้วชินแล้วถ้ามาดูว่าใส่จะมีถ้วย2 ช้อน 3 ช้อนคือว่าความชินโอ้นี่ใครจะชิมขาเท่ากับเราเพื่อนชิมก่อนชิมเลยขาดน้ำปลาแกงบ้อมันเนี่ยเตรียมสะใจหนูเลยตัดน้ำตาลนิดนึงตัดน้ำตาลอย่างนี้เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอ่ะพ่อ
เผ็ดแล้วเนาะเผ็ดแล้วจ้ะแม่นรสจัดแล้วรักษากินไปกินทุกเดือนติดใจซื้อปลาหมึกกุ้งอะไรกันละป้ายังไม่เอ็นโทรมาก็สั่งปลาหมึกเขาโลกุ้งเพิงโลหมูสับเลยอ้าวอันนี้ได้เอาที่หรือยังเข้าที่แล้วแหละอ้าวนั่นแหละเขาอยากใส่ผักเยอะเขาก็ใส่แซ่บไหมแซ่บเออคุณเพื่อนบอกแซ่บมากเลยอ้าวอยากกินแล้วก็อยากกินแล้วเอาตักเลยหาจ้านเวลาจ้านเนี่ยคุณเซนกะย่ำมาหมานั่นเด้ย่ากะย่ำอ้ากะย่ำมาหมาน่ะเนี่ยบางคนกะย่ำแต่เครื่องบอกเซนย่ำขายน่ะอันนี้บอกวิธีทำกันได้เลยนะครับดูแล้วทำเองได้นะครับจำแบบนี้เพราะว่าแต่ตอนเป็นที่ปรุงเนี่ยจะจัดไม่จัดเหมือนกระส้มตำนั่นแหละแต่นัวไม่นัวอันนี้เป็นแบบกระส้มตำเนาะนี่บอกสูตรกันเห็นๆเลยนะครับคือขายมาก่อนอาก็ขายมาก่อนคือไม่ได้ตวงกะคือกะจะรู้ว่าขาดอะไรความชินวัตถุดิบนี้ก็ซื้อมาจากที่ตลาดบ้านเราเองครับศรีสะเกษจะใส่ปลาหมึกก็ได้หรือจะยำมาม่าแต่ว่าสูตรเดียวกันนี่บอกเออสูตรเดียวกันนะครับก็คือทำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่จะใส่มาม่าจะใส่ผงมาม่าก็ได้แต่จะถ้าใส่ผงมาม่าต้องลดเครื่องมันจะเค็มโอ้ขันมาใส่ผงมาม่าก็ยำเหมือนสี่โลกเกษตรมันมาโอ้สูตรเครื่องสีสันน่ากินมากครับถ้าลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วนะครับที่เอาไปโยกไปมาเลยครับนี่ก็สูตรแม่ค้า30กว่าปีนะครับที่ทำมา30กว่าปีได้เนาะเอ้ยยากแต่บักเอก3ขวบแล้วขายของอ่ะโอ้30ขายทุกอย่างกล้วยทอดไข่นกกระทาโอ้ข้าวหม้อทอดโอ้ยเห็นบ่ไหวจริงๆขายทุกอย่างทำไม่ไหวเฉยๆเรากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้อันนี้จะทำไปวันกระทาตัวคนเหมือนเพิ่นหัวกินข้าวกันครับตอนนี้น้ำย่ำใส่ถุงให้ไปย่อยย่ำบ้างๆน้ำย่ำให้ไปใส่ถุงเย็นกับบักหน้าเนาะครับบ่ได้ใส่น่ากินน่ากินบักหน้าสดน้ำสดน้ำมานี่บรรยากาศมาที่ข้าวมาเรียบไปแม่ตัวมาย่ำอะไรย่ำเซนยำก็ถือว่า3รสน้องย่ำเรากิน3รสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยครับถูกแกงเห็ดติดกับข้าวเลยข้าวนี่ย่ำบรรยากาศการทำยำแล้วก็กินข้าวร่วมกันบอกสูตรการยำบอกครับแต่ที่เราบอกครับบอกครับคุณว่าขายมากกว่า30กว่าปีครับผมแซ่บมากครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ผมชมทีมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ